สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปอปอดอบล็อกกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะปอมารีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์อยู่ตัวนึงนะคะที่เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนที่ชอบแพ้นู่นแพ้นี่แพ้ฝุ่นแพ้อะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้มีผดมีผื่นหรือว่าเกิดอาการที่มันระคายเคืองกับหน้าเรานั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะที่จะทำให้ผิวหน้าของเรานะคะดูแข็งแรงมากขึ้นจากอาการแพ้เหล่านี้นะคะนั่นก็คือแบรนด์ Cetaphil นั่นเองซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ปอรักแล้วก็โปรดปรานมากๆเลยนะคะตอนสมัยที่ปอมีผิวหน้าที่ติดสเตียรอยด์ใช่ไหมมันก็จะต้องมีการแบบพักหน้ามากๆเลยนะคะทำให้ผิวหน้าแบบดูแห้งแล้วก็มีสิวขึ้นตลอดเวลานะคะจนกระทั่งนะคะทางแบรนด์ Cetaphil นะคะก็ได้ทดลองส่งผลิตภัณฑ์มาให้ปอลองไปตัวนึงนะคะนั่นก็คือ Cetaphil ตัวที่เป็น Moisturizing Cream นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ช่วยให้ผิวหน้าของปอนะคะดูแบบว่ากลับมาสดใสอีกครั้งนึงนะคะสำหรับ Cetaphil ที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่2ตัวเลยตัวแรกนะคะก็คือ Cetaphil Dairy Advance ค่ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะนั่นก็คือ Cetaphil Moisturizing Cream ค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็จะทำให้เพื่อนๆได้เห็นถึงความแตกต่างของเจ้า2ตัวนี้มากขึ้นค่ะว่าเนื้อของเขานะคะเป็นยังไงใช้ยังไงก็ไปรับชมในคลิปเลยค่ะ Cetaphil Dairy Advance ตัวนี้นะคะเขาก็จะทาได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อออกแนวเป็นโลชั่นค่ะเนื้อของเขานะคะจากที่เห็นนะคะเนื้อก็จะเป็นเนื้อชุ่มๆแต่ว่าก็ยังเป็นเนื้อออกแนวเหลวๆโลชั่นนะคะแล้วก็เมื่อเกลี่ยไปนะเราจะลองเกลี่ยให้ดูเห็นไหมเวลาเกลี่ยนะคะเนื้อของเขาก็จะซึมลงกับผิวได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งอะไรไว้กับบนผิวนะคะเนื้อก็จะดูซึมลงไปทำให้ผิวดูแวววมากขึ้นนิดหน่อยนั่นเองค่ะสำหรับเจ้าตัว Cetaphil Dairy Advance ตัวนี้นะคะเขาก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวหน้ามันผิวหน้าแห้งหรือว่าผิวหน้าผสมแต่ว่าต้องการผิวหน้าที่ดูชุ่มชื่นตลอดเวลาค่ะเขานะคะจะให้ความชุ่มชื่นถึง24ชั่วโมงเลยนั่นก็คือทั้งวันเลยนะคะซึ่งเราทาไปปุ๊บเขาก็จะมีเนื้อที่ซึมง่ายไปกับผิวแต่ว่าก็ยังให้ความชุ่มชื่นอยู่สำหรับเจ้าตัว Cetaphil Dairy Advance นะคะสามารถทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนั่นเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับผิวที่แพ้ง่ายนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนั่นเองตัวต่อมาค่ะเป็น Cetaphil Moisturizing Cream ค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นตัวที่เน้นมอยเจอไรเซอร์เยอะมากๆเลยนะคะเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นลักษณะข้นๆนะคะเนื้อครีมของเขานะคะจะข้นๆนะคะมันก็จะไม่หกนะคะมันจะไม่ไหลตามมือเห็นไหมเอ่ยสำหรับตัวนี้นะคะเวลาเกลี่ยก็ค่อยๆเกลี่ยเลยเพราะว่าเขาข้นมากนะคะตัวนี้นะคะมันก็จะเกลี่ยยากกว่าตัว Dairy Advance นิดนึงนะคะแต่ว่าจะให้ดูว่าเขาทิ้งความเงาให้กับผิวให้ความอิ่มน้ำมากกว่าตัว Dairy Advance ค่ะซึ่งเมื่อเทียบกันนะคะสำหรับเจ้า2ตัวนี้เห็นไหมเอ่ยข้างนี้นะคะจะเป็นตัว Dairy Advance แล้วก็ข้างนี้นะคะจะเป็นตัว Moisturizing Cream ค่ะเซตาฟิล Moisturizing Cream ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นผิวแห้งมากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาจะมีความชุ่มชื่นมากกว่าตัว Dairy Advance ค่ะตัวนี้นะคะเขาเหมือนกับจะเคลือบอยู่บนผิวแล้วเขาก็จะให้ความชุ่มชื่นให้ความแวววาวให้ความแบบหน้าของเราดูอิ่มน้ำมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่แบบตากแดดบ่อยๆนะคะผิวแบบแสบคันหรือว่าอาจจะมีผดผื่นนะคะซึ่งตัวนี้จะตอบโจทย์มากกว่าตัวนั้นนะคะก็สามารถใช้แทนมาสก์หน้าก็ได้นะคะเพราะว่าเนื้อครีมของเขานะคะมีความชุ่มชื่นสูงมากเวลาใช้แทนมาสก์หน้านะคะเราก็จะทาให้มันหนามากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็นอนหลับไปอย่างสบายใจเลยนะคะแล้วตื่นมาหน้าของเรานะคะจะดูแบบว่าอิ่มน้ำมากๆเลยนะคะก็ทำให้หน้าของเรานะคะแต่งหน้าติดทนมากขึ้นนั่นเองค่ะวิธีการใช้งานสำหรับ Cetaphil ทั้ง2ตัวนี้นะคะก็คือสำหรับเจ้าตัว Dairy Advance นะคะก็สามารถทาได้ทั่วผิวหน้าเลยนะคะตัวนี้จะซึมไว
แล้วก็ตัวที่เป็น moisturizing cream นะคะอาจจะทาเน้นบริเวณจุดที่ต้องการให้มีความชุ่มชื่นนั่นเองค่ะสำหรับปอนะคะในตอนนี้คือหน้าอ่อนแอมากนะคะวันนี้นะคะปอก็จะลงเป็น moisturizing cream ตัวเดียวเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นผิวหน้าของปอนะคะเห็นไหมว่ามันจะเป็นผิวที่ดูแห้งขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าผิวกำลังอ่อนแอแล้วก็มีแบบพวกผดอะไรบริเวณนี้นะคะแล้วก็หน้าผากนะคะก็มีผดบ้างเล็กน้อยนะคะพอจะบีบออกมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วนะคะแล้วก็แต้มไปที่หน้า5จุดพอจะโบกแบบหนักมากเลยนะแล้วก็ลงที่คอด้วยนะคะแล้วก็ทาเลยนี่นะคะหลังจากทาปุ๊บเห็นไหมผิวหน้าของเรานะคะจะดูเงาดูอิ่มน้ำมากขึ้นก็ก่อนจะจบรีวิวในวันนี้นะคะปอก็ขอทิ้งท้ายนิดนึงนะคะว่าตอนนี้นะคะใกล้ฤดูหนาวแล้วนะคะฤดูหนาวนะคะมาเยือนปุ๊บผิวหน้าของเรานะคะมันก็จะดูแห้งมากขึ้นนั่นเองซึ่งสิ่งสำคัญเลยนะคะสำหรับผิวหน้าของเราก็คือจะต้องมีความชุ่มชื่นดูอิ่มน้ำตลอดเวลานะคะก็อย่าลืมไปหาครีมที่เป็นมอยเจอไรเซอร์นะคะเอามาบำรุงนะคะแล้วก็ตัวที่ปอแนะนำมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวเซตาฟิลทั้ง2ตัวนี้เลยนะคะก็อย่าลืมไปหาซื้อกันนะก็สำหรับเจ้าตัวมอยเจอไรซิ่งครีมนะคะเขาก็จะอยู่ที่ราคา600กว่าบาทนะคะแล้วก็เจ้าตัวเดรี่แอดวานนะคะเขาก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ780บาทค่ะก็เพื่อนๆที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางที่ปอจะทิ้งไว้ให้ในท้ายคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะก่อนจะจบคลิปนะคะปอขอเพิ่มเติมอีกนิดค่ะทางเซตาฟิลนะคะมีการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะคะแต่ว่ายังเป็นสูตรเดิมอยู่โดยสังเกตจากสติกเกอร์ที่กล่องค่ะสำหรับเซตาฟิลมอยเจอไรซิ่งครีมนะคะจะเป็นสติกเกอร์สีเขียวแล้วเขียนคำว่าครีมบำรุงผิวนุ่มชุ่มชื้นส่วนเซตาฟิลเดรี่แอดวานซ์อัลตร้าไฮเดรติ้งโลชั่นจะเป็นแถบสีน้ำเงินและเขียนคำว่าโลชั่นให้ความชุ่มชื้นนาน24ชั่วโมงสามารถหาซื้อตามหน้าร้านได้ที่และทางออนไลน์ทั้งหมด3ช่องทางค่ะ